ย้อนกลับไปในช่วงที่วีน่าจะอายุได้สักราวๆประมาณ6ขวบวีมีโอกาสได้กลับไปมีติ้งครอบครัวของคุณแม่ครับพื้นเพคุณแม่วีเนี่ยเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะแล้วก็อยู่ในอำเภอหล่มสักนะฮะทีนี้ปีนั้นเนี่ยคุณพ่อวีคุณแม่วีคือพากันไปครบเลยครอบครัวนะฮะก็ไปมีติ้งกันอยู่ที่บ้านและเป็นมีติ้งใหญ่ที่คุณน้าคุณป้าคุณลุงแล้วก็คุณลุงคนรองพาลูกๆหลานๆทุกคนเนี่ยมามีตติ้งกันในบ้านเนี่ยครบเลยผมต้องบอกว่าเป็นมีตติ้งใหญ่ที่ลูกหลานในบ้านมากันครบถ้วนมากๆนะฮะทีนี้ประจวบเหมาะกับบริเวณของตัวเรือนที่คุณยายอยู่เนี่ยเดี๋ยววีขออนุญาตแป๊บนึงวีจำได้ว่าวีเคยทำแผนผังนี้ไว้ด้วยนะสักครู่เดียวจำได้แผนผังของบ้านหลังนี้ที่วีไปพักแต่วีไม่แน่ใจว่าวีเก็บไว้ตรงไหนนะฮะแต่เดี๋ยวขออนุญาตหาแป๊บเดียวนะฮะก็ในระหว่างหาก็ขออนุญาตเล่าไปด้วยเลยแล้วกันนะฮะก็ต้องบอกแบบนี้ว่าตัวเรือนบ้านของคุณยายเนี่ยที่เราใช้มีตติ้งกันเนี่ยเป็นบ้านยกสูงใต้ถุนสูงประมาณ2เมตรโดยประมาณ2เมตรครับคือวีในปัจจุบันสูง190เดินเนี่ยหัวเฉียดไอ้คานใต้ถุนเลยนะฮะทีนี้สำคัญในเรื่องนี้คือบริเวณของตัวเรือนเนี่ยมันมีบันไดชานเรือนเพื่อขึ้นไปมันจะมีแอ่งน้ำเพื่อสำหรับล้างเท้าเนาะก็เราก็ไม่ต้องสนใจบริเวณตรงนี้เราสนใจว่าพอขึ้นไปบนชานเรือนปุ๊บเนี่ยบริเวณนั้นน่าจะเป็นบริเวณที่คนในบ้านน่ะใช้นั่งมีตติ้งกันครับใช้นั่งทานข้าวกันใช้นั่งกินเลี้ยงกันนะฮะทีนี้ผู้ยงผู้ใหญ่เขาก็เตรียมของทำกับข้องกับข้าวกันไปนะฮะตามจริตของการมีตติ้งแต่เด็กๆเนี่ยในช่วงบ่ายๆไม่รู้จะทำอะไรนะฮะระหว่างทางที่เราเข้ามาที่บ้านคุณยายเนี่ยวีมีโอกาสเห็นครับว่าวัดที่อยู่เลยจากบ้านคุณยายไปไม่ถึง1กิโลเมตรเนี่ยเหมือนมีงานวัดค่อนข้างใหญ่ครับเป็นงานวัดประจำปีนะฮะทีนี้ปีนี้เนี่ยรู้สึกได้ว่างานวัดครั้งนี้ทำใหญ่มากๆนะฮะทำใหญ่มากๆเลยมีทั้งการเอาเขาเรียกไงเอาโชว์คาร์บอยมาโชว์ซึ่งปกติเนี่ยเท่าที่วีเคยมาไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นว่ามีนะฮะทีนี้มีโชว์คาร์บอยมีจุดขายอาหารนะฮะมีโซนที่เป็นโซนเหมือนปลาลูกโป่งสาวน้อยตกน้ำเล่นเกมทั่วๆไปคืองานวัดปกติเลยนะฮะทีนี้ในส่วนของงานเนี่ยวีขอไม่พูดถึงแล้วกันว่ามันมีอะไรมันคืองานวัดทั่วไปนั่นแหละแต่ประเด็นคือเด็กๆที่มามีตติ้งกันที่บ้านเนี่ยวีก็เลยชวนพวกเด็กที่ค่อนข้างโตในระดับหนึ่งไล่ๆกับเราแหละประมาณแบบ6ขวบ7ขวบ8ขวบนะฮะเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยก็ไปเที่ยวงานวัดด้วยกันนะฮะเราก็บอกกับคนในบ้านว่าเราจะออกไปเที่ยวเนี่ยในงานวัดนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาบอกรีบไปรีบมาแล้วก็ดูแลน้องดีๆนะนู่นนี่นั่นนะครับผู้ใหญ่ก็ให้เราอะรับหน้าที่ในการดูแลน้องเราก็พาน้องไปเที่ยวงานวัดครับทีนี้เหตุมันเกิดตรงที่ว่าไอ้งานวัดเนี่ยโซนของที่มันเป็นชิงช้านู่นนี่นั่นของเด็กๆเล่นอ่ะมันก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งไอโซนที่มันเป็นโซนที่เขาจัดโชว์คาร์บอยอ่ะมันก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งซึ่งตัววีเองอ่ะครับไม่ได้อยากไปเล่นชิงช้าเราเป็นเด็กที่ค่อนข้างทะโมนหน่อยๆในยุคนั้นนะเป็นเด็กน้อยที่ค่อนข้างแก่นๆนะฮะทีนี้ต้องบอกว่ายังไงอ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่สนใจอ่ะที่จะไปเล่นชิงช้าเราก็เลยบอกว่าให้น้องสาวคนหนึ่งที่เป็นลูกของคุณป้าไม่ฉิเป็นพี่สาวเราชื่อพี่โบพาเด็กๆอ่ะไปเที่ยวชิงช้าไปปาลูกโป่งไอตัวเราบอกว่าพี่โบงั้นเราอ่ะไปดูม้านะความรู้สึกเราอ่ะเราเรียกการโชว์ตรงนั้นอ่ะไปดูม้าซึ่งต้องบอกแบบนี้ว่าโชว์นั้นอ่ะเป็นโชว์คาวบอยซึ่งจะมีการที่คาวบอยมาควงบวงบางมาโชว์ขี่ม้ามาโชว์จับม้า
ทีเนี้ยไฮไลท์ของมันในงานเนี้ยคือการเอาม้าลายมาโชว์ครับแล้วก็เป็นม้าลายที่เหมือนว่าใช้ม้าลายในการที่จะให้คาวบอยเนี่ยปาบ่วงบางเพื่อไปจับม้าลายตัวเนี้ยเป็นการโชว์ของคาวบอยเขาแล้วทีเนี้ยไอโชว์เนี้ยมันก็โอ้โหได้รับการตอบรับจากคนที่นั่นเนี่ยเยอะมากต้องบอกแบบนี้ว่าคนเข้าไปออไปรุมกันนอกบริเวณริมคอกของคอกม้าเนี่ยที่เขาจัดไว้สำหรับจัดงานอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะฮะเราเนี่ยเป็นเด็กประมาณ6ขวบเข้าไปไม่ถึงครับไม่มีผู้ใหญ่พาเข้าไปวีทำไงล่ะทีนี้เอ๊ะตัวเราก็ยืนไม่สูงเท่าผู้ใหญ่จะมองมุดก็เข้าไปมองไม่เห็นนะฮะวีก็เลยมองไปรอบๆตัวครับมองซ้ายมองขวาหันซ้ายหันขวาเห็นต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งถ้าในสมัยนี้เนี่ยวีเรียกว่าต้นอะไรอ่ะมันต้นอ๋อผมจำชื่อเขาไม่ได้อ่ะมันเป็นต้นไม้ใหญ่ที่กิ่งก้านสาขาค่อนข้างใหญ่อ่ะแล้วก็แผ่ร่มแบบใหญ่เลยถ้าใครนะฮะมีชื่อต้นไม้ในหัวพอจะนึกออกอ่ะครับบอกวีหน่อยแล้วกันนะฮะที่มันดอกมันจะแดงๆอ่ะต้นหางนกยูงครับมันเป็นต้นหางนกยูงนะฮะทีนี้เราเห็นเป้าหมายแล้วรู้สึกว่ากิ่งที่เราจะสามารถปีนเพื่อขึ้นไปนั่งได้เนี่ยมันอยู่ไม่สูงมากนะฮะเพราะว่าหนึ่งนอกเหนือจากต้นไม้อ่ะมันยังมีไอ้ฐานที่เขาทำไว้สำหรับนั่งบริเวณใต้ต้นไม้ที่เป็นอิฐก่อขึ้นมาเนี่ยให้เราสามารถปีนขึ้นไปได้ในระดับหนึ่งนะฮะเราก็วิ่งเข้าไปเลยฮะเตรียมปีนในระหว่างนั้นก็เห็นเด็กวงเด็กวัดนะครับปีนเตรียมปีนรอแล้วซึ่งในระดับของเด็กอ่ะมันก็เหมือนเด็กปีนดูงานวัดเรารู้สึกว่าถ้าเราไปปีนต้นไม้ต้นเนี้ยเรามองลงมาที่งานอ่ะเราเห็นบริเวณการโชว์ของการโชว์คาวบอยเนี่ยชัดแน่ๆเลยเออวีก็เลยรู้สึกฉันต้องขึ้นไปตรงนี้ให้ได้เสร็จปุ๊บวีก็มองอ่ะเรียบร้อยเล็งแล้วว่าฉันจะขึ้นไอ้นี่มากจะขึ้นไอ้กิ่งนี้ให้ได้นะฮะฉันจะขึ้นไอ้กิ่งนี้ให้ได้เราก็เลยรู้สึกว่าอืมเป็นไงเป็นกันวะทำจะมาตีกับกูอ่ะกับรู้เรื่องกันไปข้างเรารู้สึกว่าเราตัวใหญ่ด้วยครับแล้วก็แถวๆนั้นก็จะมีเขาเรียกว่าไงอ่ะบริเวณใต้ร่มไม้อ่ะก็จะมีผู้ใหญ่มาขายคงขายของขายข้าวโพดปิ้งขายอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเรียกไงขายไอ้น้ำแข็งใสที่เขาใช้ปั่นๆอย่างเงี้ยเป็นไม้ขึ้นมาอ่ะผมก็ไปปีนทีนี้เจอเจ้าขินคอมเมนต์นะครับเขาก็แบบเฮ้ยเด็กกรุงเทพเหรออะไรอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยไอพี่ที่ขายข้าวโพดปิ้งที่ใส่จุ่มกะทิปิ้งเขาก็แงนหน้ามาดูครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องยุ่งเลยทำตัวเป็นนักลงนักเลงอ่ะมีผู้ใหญ่ให้ท้ายเราก็เลยรอดฮะเพราะว่าตอนนั้นเราต้องบอกว่าเราไปคนเดียวนะฮะแล้วก็แต่งตัวเป็นเด็กกรุงเทพเลยใส่กางเกงยีนะแล้วใส่เสื้อยืดใส่เสื้อแบบเสื้อเชิ้ตทับอีกทีนึงด้วยโอ้โหแต่งตัวมาเต็มสูบเราก็ได้นั่งดูการโชว์ม้าจนจบครับการบวงบาอะไรโชว์ต่างๆก็โชว์จนจบทีนี้พิธีกรในการที่จัดโชว์ตรงนั้นเขาก็ประกาศออกไมค์ครับว่าใครนะครับพาบุตรพาหลานมาแล้วอยากให้เด็กเนี่ยลองขี่ม้าคือไอ้ม้าตัวที่มันวิ่งโชว์เนี่ยเขาเอาไปพักแต่เขาก็จะมีม้าตัวอื่นนะครับที่อยู่บริเวณนั้นน่ะที่เดินไปเดินมาในคอกอ่ะเอามาใส่ไอ้อานม้าแล้วก็มาให้อุ้มให้เด็กขึ้นไปนั่งนะฮะผมก็เห็นแล้วผมว่าเฮ้ยได้ขี่ม้าด้วยว่ะเออดีก็วิ่งครับวิ่งลงจากต้นไม้เลยพยายามรีบไต่ลงแต่ทีเนี้ยต้องบอกแบบนี้ครับว่าแถวยาวมากแถวแน่นมากยาวมากซึ่งบางคนที่เขาไม่สนใจจะขี่ม้าเขาก็ทยอยเดินออกแล้วมันก็จะเหลือคนที่แบบออตามแถววีก็ด้วยความเป็นเด็กแก่นนะครับพยายามแทรกมุดต้องบอกว่าแซงเลยครับแซงคิวเป็นเด็กไม่น่ารักเลยตอนนั้นแซงคิวในระหว่างที่แซงคิวไปแล้วก็จะอยู่บริเวณริมรั้วครับเราก็กะว่าหุยแซงมา4-5 คน 5-6 คนแล้วอะขอดูหน่อยว่าแถวอีกยาวไหมทุกคนจินตนาการภาพตามนะครับวีชะเง้อเนี่ยม้าอยู่ทางฝั่งขวามือวีมุดเอาหัวเนี่ยมุดเข้าไปในคอกม้าโดยที่ไม่เห็นว่าบริเวณตรงคอกม้านั้นน่ะมีอะไรอยู่บ้างเพราะว่าผู้ใหญ่เด็กมันก็ยืนเขาก็ยืนบังกันหมดนะเราก็แทรกได้แล้วก็มุดเอาหัวมุดโผล่เข้าไปสิ่งที่วีเจอครับคือตูดม้าลายพอนึกภาพออกไหมฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ม้าลายเนี่ยมันคือม้าชนิดเดียวที่อยู่ในคอกครับที่ไม่มีการปิดตาเหมือนม้าฝึกเหมือนม้าวิ่งนึกออกไหมฮะเพราะปกติม้าเนี่ยมันจะเวลาเขาฝึกหรือเขาให้วิ่งเนี่ยกันม้าตื่นเขาจะมีเนี่ยปิดตาไว้ให้ม้ามองแค่ทางตรงแต่ม้าลายเป็นสัตว์ที่อยู่ในคอกชนิดเดียวนะฮะที่ไม่ถูกปิดตาเขาตกใจสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาดีดขาหลังฮะเข้ากกหูวีแถวๆเนี้ยดีดใส่เสร็จจำความรู้สึกตอนนั้นได้เลยคือวิ้งเป็นเสียงวิ้งแบบวิ้งแล้วก็ตัวเราอะครับกระแทกกับขอบรั้วจำได้ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเราคือเรากระแทกปึ้งแล้วก็ลงมานั่งแล้วก็นอนจับหัวอย่างเงี้ยมันเจ็บมันเจ็บแบบบอกไม่ถูกมันเจ็บจนแบบหูมันเจ็บมากอ่ะแต่มันเจ็บอยู่แป๊บเดียวเองครับมันเจ็บอยู่ประมาณแบบไม่เกิน5 วิอ่ะเจ็บวิ่งแล้วความเจ็บหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคือผมมาลุกขึ้นมาจากอาการเจ็บมองซ้ายมองขวาไม่มีใครสักคนเดียวไม่มีผู้ใหญ่สักคนเดียวไม่มีเด็กไม่มีใครวิ่งมาดูผมเลยผมรู้สึกว่าหูยทำไมใจร้ายจังอ่ะไม่มีใครดูแลเราเลยไม่มีใครมาสนใจเราสักคนน่ะเรารู้สึกว่าโหคนแถวนี้ใจดำอ่ะไม่มีใครดูแลเราอ่ะไม่มีใครมาสนใจเราเลยเราก็ลุกขึ้นมาเสร็จปุ๊บในระหว่างที่เราลุกขึ้นมากำลังปัดเนื้อปัดตัวปัดฝุ่นนะครับที่โดนม้าเตะแล้วล้มปัดไอ้ใบมงใบไม้ที่เกาะวีเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งครับประมาณ5 ถึง 8 คนตอนแรกเห็น5 คนวิ่งมาแล้วก็อีก3 คนวิ่งตามมาแล้วเขาก็มองมาทางเราในระหว่างที่เรากำลังปัดตัวเราก็มองเขาเหมือนกันนะฮะมองกลับไปที่เขาปุ๊บเราก็พยักหน้าให้เขาอย่างเงี้ยไอเด็กพวกนั้นเดินเข้ามาหาเรานายมาจากไหนอ่ะพวกเราก็บอกว่าเนี่ยเรามาจากกรุงเทพอ๋อเนี่ยเราจะไปเล่นกันตรงเนี้ยไปไหมเด็กทุกคนแบบเอนจอยกับเราอ่ะเราลืมเจ็บเลยว่าเมื่อกี้โดนม้าเตะเราก็เลยแบบเออไปดิไปเราดูท้องฟ้าเขาไม่มีนาฬิกานะฮะตอนนั้นไม่มีนาฬิกาวีก็มองท้องฟ้าเออท้องฟ้ามันประมาณแบบ2-3วีก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวเล่นกับเพื่อนแถวแถวลานวัดแถวแถวอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อนใหม่รู้จักสนุกผู้ชายด้วยกันเล่นกันอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวสักแบบประมาณ5 โมงฟ้าเริ่มใกล้ๆมืดค่อยไปตามหาพวกพี่สาวพวกน้องๆแล้วก็พานกลับบ้านคิดในหัวแบบนี้ครับวีก็เลยแบบอ่ะไปเล่นตอนแรกก็เหมือนแบบฟิลเล่นวิ่งไล่จับกันก่อนก็วิ่งไล่จับวิ่งกันไปวิ่งกันมาวิ่งกันไปวิ่งกันมาเสร็จปุ๊บไอ้เพื่อนหัวโจกคนนึงก็บอกเฮ้ยเล่นแต่วิ่งไล่จับอ่ะน่าเบื่อจังไปนู่นดีกว่าไปบ้านคุณตาท่านหนึ่งเออไปเล่นซ่อนแอบตรงนู้นไหมอ่ะเราก็แบบเฮ้ยไปเล่นซ่อนแอบไปไกลไหมอ่ะเราก็ถามเพื่อนบอกเฮ้ยไม่ไกลเนี่ยเดินไปตรงนี้นิดเดียวมันมีที่ให้แอบไงถ้ามันเล่นตรงนี้มันเล่นไม่ได้คนมันเยอะอ่ะเราก็ตามไปเออถ้าไม่ไกลมากเราก็ตามไปเล่นกับเขาอ่ะเออเดินไปไม่ไกลจริงๆด้วยเราก็เล่นอยู่กับเพื่อนแบบความรู้สึกวีที่เล่นกับเพื่อนสนุกมากครับสนุกจนลืมวันลืมเวลาเลยเล่นไปเรื่อยเล่น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 เงยหน้ามองฟ้าเฮ้ยหูเล่นมาตั้งนานท้องฟ้าไม่มืดเลยอ่ะเออเอกคนหนึ่งในระหว่างที่เรากำลังมองเวลาเรากำลังมองฟ้ามันก็จูงมือเราบอกเฮ้ยไปจับออสกันเราก็งงไงเด็กกรุงเทพอ่ะจับออสคืออะไรวะจับลูกออสอ่ะแล้วก็อ๋อลูกกบเหรอเออลูกกบนั่นแหละเออเขาเรียกลูกออสเราก็เออลูกออสก็ลูกออสแต่เราไปดูมันไม่ใช่ลูกออสธรรมดาพี่ทุกคนครับลูกออสมันแบบมันมีแขนมีขาแล้วอะแต่มันยังมีหางอยู่แล้วมันอยู่ในน้ําพอเราจับมาขึ้นมือมันก็กระโดดหนีได้เออสนุกไปอีกแบบเสร็จปุ๊บมันก็มีเพื่อนแบบบอกเฮ้ยหายเหนื่อยแล้วก็หลังจากที่เราเล่นวิ่งเล่นจับหลังจากที่เราแบบเล่นซ่อนแอบหลังจากที่เราจับลูกออสหายเหนื่อยแล้วเฮ้ยไปเล่นขี่ม้าส่งเมืองไหมตรงลานเนี้ยลานใต้ไผ่เขาเรียกว่าลานใต้ไผ่ในคําพูดนะครับเขาบอกว่ามันมีลานอยู่ลานหนึ่งที่ใช้แบบโล่งๆเห็นแสงส่องเข้ามาถึงแต่ข้างบนเนี่ยจะร่มมากจะไม่มีแสงแดดผ่านเข้ามาจะเป็นลานที่แบบต้นไม้ไผ่มันขึ้นคุมแบบนี้เราก็ไปเล่นขี่ม้าส่งเมืองกันนะฮะพอไปเล่นขี่ม้าส่งเมืองแค่นั้นแหละ
ปุ๊บ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 เราเริ่มรู้สึกว่าระยะทางที่เราวิ่งเล่นตามเพื่อนเรามาแต่ละจุดจากวัดเนี่ยเราเริ่มออกห่างมาเรื่อยๆแล้วนะเราเริ่มรู้สึกว่าหูยใครวะมันเริ่มไกลแล้วเนี่ยในขณะที่แบบทุกครั้งที่วีเอะใจกับอะไรบางอย่างอะครับอะไรบางอย่างปุ๊บวีรู้สึกว่ามันจะต้องมีเสียงขึ้นมาทักเสมอเลยอะมันจะต้องมีเสียงขึ้นมาทักว่าเฮ้ยไปนั่นไหมไปนี่ไหมไปนี่นั้นไปนั้นคือมันมีเสียงเพื่อนทักขึ้นมาว่าเฮ้ยไอ้ผู้หญิงอะมันเล่นอะเขาเรียกว่าอะไรวะสมัยนั้นเราเรียกว่าเล่นพ่อแม่ลูกไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเคยเล่นการละเล่นนี้ไหมพ่อแม่ลูกในลักษณะที่สมมุติตัวละครว่าเราเป็นตัวนั้นเราเป็นตัวนี้ใครได้รับบทพระเอกนะมันจะรู้สึกแบบว่าโอ้ยโคตรพราวอ่ะโคตรภูมิใจโคตรดีใจเลยฉันได้เล่นเป็นพระเอกของเรื่องนะแต่ของวีอ่ะเป็นเด็กใหม่แน่นอนแหละเล่นเป็นแก๊งเพื่อนนะฮะก็ไปเล่นเล่นเล่นก็แนะนําระหว่างที่เรากําลังจะเดินทางไปเล่นกับเพื่อนกลุ่มผู้หญิงเนี่ยนะฮะเราก็เดินผ่านอีกมันมีคลองหนึ่งระยะประมาณแบบถ้าผู้ใหญ่วิ่งกระโดดก็ปิ่มปิ่มเกือบตกขอบนะฮะมันจะมีไม้แผ่นกระดานประมาณแบบ1ฝ่าเท้านะฮะแล้วก็มีไม้ไผ่เสียบให้เราอยู่ประมาณ2-3เหลานะฮะให้เราเดินข้ามคือจะไม่มีแบบให้จับแนวตรงแบบนี้นะจะเป็นแนวตั้งอย่างเดียวเป็นไม้ไผ่ปักไว้3อันอ่ะเพื่อนทุกคนก็เดินนำ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 พาไปเราก็ตามไปอ่ะเราก็ไม่รู้อีหน่วยเนี่ยเราก็เดินตามไปแต่ในใจอ่ะลืมแล้วนะว่าเมื่อกี้คิดว่าจะกลับบ้านเออเราก็คิดว่าเราจะกลับบ้านแต่ว่าเพื่อนอ่ะชวนมาเล่นเออคิดว่าเล่นอีกสักแป๊บนึงแหละเดี๋ยวว่าค่อยบอกเพื่อนแหละว่าเออกลับบ้านแล้วนะนู่นนี่นั่นเรารู้สึกว่าเรามาเล่นนานแล้วนะฮะทีนี้พอเราไปเจอกลุ่มเพื่อนๆกลุ่มผู้หญิงเราก็เดินผ่านเข้าไปในบริเวณหมู่บ้านเขาหมู่บ้านหลังหมู่บ้านนี้ต้องบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่มีบ้านอยู่ไม่เยอะครับบ้านในหมู่บ้านนี้จะมีอยู่ประมาณไม่เกิน10-15หลังคาเรือนแต่ต้องบอกเป็นบ้านไม้บ้านไม้ไผ่บ้านไม้กระดานที่ยกสูงขึ้นมาจากพื้นเนี่ยสูงประมาณแบบประมาณคืบหนึ่งแล้วก็จะมีไม้ขั้นขึ้นมาเดิน2ขั้นนะฮะทีนี้วีก็ไปเล่นกับพวกผู้หญิงพวกเพื่อนๆเนี่ยไอเล่นพ่อแม่ลูกเนี่ยข้างๆบ้านหัวโจกนะฮะหัวโจกเนี่ยคุณแม่กับคุณยายเขาเนี่ยคุณยายเขานั่งเหลาไม้เขาเรียกว่าไงอะเหลาไม้ไผ่ทําแบบพวกไม้กลัดขนมอะครับนะฮะเสร็จปุ๊บเราก็ยังไม่เจอคุณแม่นะเราเจอแต่คุณยายนั่งเหลาไม้ไผ่อยู่เออยายเขาก็ทักมาเออมาแต่ไหนเราก็บอกมาจากกรุงเทพครับยายเออเออเล่นกันดีๆนะเราอย่าทะเลาะกันอ่ะก็ตามภาษาผู้ใหญ่อ่ะครับก็คือแบบก็บอกเตือนเราว่าเออเล่นกันไปนะแต่อย่าแบบทะเลาะกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็โอเคชิวๆเล่นกับเพื่อนไปก่อนเล่นไปเล่นมาทุกครั้งที่ผมเงยหน้ามองท้องฟ้าผมรู้สึกว่าผมผ่านช่วงเวลาตรงนั้นมา5ชั่วโมงกว่าแล้วอะนานมากอะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยมันต้องมืดแล้วนะเรามานานมากแล้วอะแต่ไม่มืดเลยผมคิดว่าความรู้สึกณตอนนั้นอะเหมือนเวลามันหยุดอยู่แบบนั้นท้องฟ้ามันไม่มืดมันไม่มีอะไรที่สื่อสารกับเราเลยว่ามันจะเป็นเวลาที่แบบค่ำแล้วกลางคืนแล้วเตรียมตัวกลับบ้านได้แล้วนะฮะมันกลายเป็นว่าผมอะก็เลยเพลินทีนี้เราได้ยินเสียงคุณแม่ตะโกนออกมาจากในบ้านบอกมากินข้าวได้แล้วนะฮะผมทีนี้เห็นบริบทคุณยายเปลี่ยนไปคุณยายเริ่มเปลี่ยนจากนั่งเหลาไม้แทงไอเข็มกลัดไอ้ไม้กลัดใบตองเปลี่ยนมาเป็นนั่งเช็ดใบตองแทนไอ้หัวโจกของบ้านก็ไปนั่งช่วยคุณยายเช็ดใบตองเสร็จปุ๊บคุณยายก็เอามือจ้ำผมว่ามันเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นข้าวครับสีเหลืองนะฮะข้าวสีเหลืองเหมือนข้าวเหนียวเหมือนข้าวเหนียวมูลสีเหลืองครับแต่ไม่ใช่ข้าวเหนียวมูลเป็นข้าวนี่แหละสีเหลืองนะแล้วก็ทีนี้มีกับข้าวเป็นคล้ายๆเหมือนปลาแห้งแต่ไม่ใช่ปลาแห้งที่เราเคยกินข้าวเหนียวมูลแล้วมีปลาแห้งมีกุ้งแดงๆโรยลักษณะหน้าตาคล้ายๆแต่เป็นอะไรสักอย่างโรยมาเหมือนฟิวน้ำพริกอ่ะผมจะบอกแบบนี้ว่าความรู้สึกผมวันนั้นผมคิดในใจเลยว่ามันจะอิ่มเหรอวะ
ข้าวที่อยู่ในใบตองที่คุณยายเช็ดแล้วเอามารองข้าวให้เราอ่ะมันเหมือนประมาณแบบข้าวแค่3 ช้อนกินในปัจจุบันเองความรู้สึกเรามองข้าวเสร็จแล้วเราจะกินแบบมองแล้วเรามองเด็กทุกคนหยิบไปกินหมดเลยเพื่อนก็แบบอ่ะดันให้เราคุณยายก็อืมเอากินลูกกินข้าวเราก็อ่ะหยิบข้าวมาอูเหมือนที่อิ่มเหรอวะมีนิดเดียวเองอ่ะกิน2 คำเองอ่ะหรือว่าเขาแค่คิดว่าอยากให้เราลองท้องไว้อ่ะก็หยิบขึ้นมากินจะบอกแบบนี้ว่าวีกินนะครับจกข้าวไม่มีช้อนให้กินด้วยนะต้องใช้มือกินแบบเพื่อนๆจกข้าวขึ้นมากินคำแรกอ่ะเอออร่อยว่ะจกคำที่สองกินผมอิ่มเลยกินข้าวไป2 คำปุ๊บผมอิ่มเลยผมงงมากพอกินอิ่มเสร็จปุ๊บก็ไปนั่งเล่นกับเพื่อนต่อพอกินนั่งเล่นกับเพื่อนไปเรื่อยๆแม่ก็นั่งอยากกูอยู่กับคุณยายมองมาทางพวกเราเล่นแหละแล้วก็ยิ้มมาให้เรายายก็บอกโอ้ยบ้านอยู่ไกลไหมลูกอืมทำไมไม่อยู่กับเพื่อนๆที่นี่ไปซะล่ะเนี่ยอยู่เล่นด้วยกันสนุกเนี่ยหมอนมุ้งบ้านยายก็มีอยู่นี่กินนี่แม่กับยายเลี้ยงได้สบายสบายอยู่อย่างเงี้ยแหละลูกนะอยู่กันไปเล่นกับเพื่อนไม่มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็อยู่ก็กินอยู่กับยายหูยคอยตามดิครับความรู้สึกผมตอนนั้นคือผมคอยตามแล้วนะผมรู้สึกว่าโอ้ดีจังอะอยู่ที่นี่แบบเพื่อนก็เยอะแล้วทุกคนเอนเตอร์เทนเราอะรู้สึกว่าทุกคนแบบต้อนรับเราไม่เหมือนไอเด็กวัดที่แบบคอมเมนต์เราอะเรารู้สึกว่าแบบเออคนที่นี่น่ารักจังแม่กับยายก็เอ็นดูเราในช่วงความคิดของวีนะตอนนั้นนะรู้ไหมฮะกำลังจะเอ่ยปากบอกแล้วว่าครับอยู่ผมกะตัดสินใจว่าผมจะอยู่ที่นี่เลยนะเออเสร็จปุ๊บมีมือหนึ่งเดินมาจับข้อมือผมเป็นมือที่ใหญ่กว่าข้อมือผมนะเดินมาจับแบบปุ๊บอย่างเงี้ยไม่ได้จับแรงจับเหมือนจับเฉยๆอะครับแต่ความรู้สึกของมือนั้นอะคือเหมือนเป็นการดึงสติเรากลับมาแบบสุดๆเลยความรู้สึกวีคือต้องหันหน้าขึ้นไปมองว่าเป็นใครวีก็เลยเงยหน้าย้อนกลับขึ้นไปมองเป็นหลวงพี่รูปหนึ่งอายุราวๆประมาณ40กว่าเกือบ50เป็นพระรูปหนึ่งนะวีก็เลยแบบอุ้ยอะไรอ่ะทีนี้เราก็เลยหันมองหลวงพี่เสร็จเราก็หันกลับมามองคุณยายคุณแม่แล้วก็เพื่อนๆพวกเพื่อนๆก็นั่งเล่นกันแล้วก็หันมามองเรานิ่งๆไม่มีอะไรแต่คุณยายกับคุณแม่เนี่ยดูท่าทางสงบเสงี่ยมดูมีความสงบเสงี่ยมอ่ะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาดูเก็บไม้เก็บมือเก็บปากเก็บคํานะฮะก็อ่ะหลวงพี่พูดไม่พูดกับยายไม่พูดกับแม่นะหลวงพี่พูดมาคํานึงว่าไปกลับบ้านเถอะโยมแม่ตามตั้งนานแล้วทําไมไม่กลับบ้านเราก็แบบเออใช่5-6 ชั่วโมงแล้วว่าเล่นอยู่เนี่ยยังไม่กลับบ้านเลยเราก็เลยแบบโอเคโอเคได้ก็หันไปบอกคุณแม่คุณยายกับเพื่อนๆนะครับบอกว่าเรากลับก่อนนะแล้วเดี๋ยวไว้ถ้าเรามาเที่ยวที่นี่ใหม่อ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นด้วยใหม่นะอ่ะผมก็พูดไปแบบนี้นะฮะเราก็เดินตามหลวงพี่มาขอเรียกว่าหลวงพี่แล้วกันผมว่ายังไม่น่าจะเรียกว่าหลวงปู่หรืออะไรอ่ะก็ดูยังไม่แก่นะฮะก็เดินแกก็จับมือผมมาตลอดทางเลยเนี่ยมันเป็นจุดที่ทําให้ผมสังเกตในระหว่างที่ผมเดินกลับมาเนี่ยว่าโหผมเดินมาเล่นโคตรไกลเลยอ่ะความรู้สึกผมมันไกลมากอ่ะขอโทษนะครับขอจิบน้ำแป๊บเดียวผมเล่านานแล้วไม่ได้จิบน้ำเลยผมเดินมาเล่นไกลมากผ่านคลองในระหว่างที่ก่อนผ่านคลองผมก็ผ่านหน้าหมู่บ้านมาผ่านคอกวัวมาผ่านไร่นามาจนมาถึงคลองถึงไม้กระดานที่ผมเดินข้ามเดินเดินเดินไปอีกตั้งไกลจนถึงป่าไม้ไผ่ที่ผมแบบเล่นกับเพื่อนนะที่เป็นเล่นขี่โน่นนี่นั่นอ่ะเดินไปผ่านบ่อน้ําข้างๆบ้านตาอะไรตาแย้มหรือสักอย่างจำชื่อไม่ได้นะฮะเดินผ่านบ้านตาแย้มเสร็จปุ๊บเดิน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 เลาะผ่านทางอีกมุด
ผ่านล่องป่าสักอย่างอีกที่มีทางเลียบป่าหูไกลมากจนมาถึงจุดที่เราเนี่ยเล่นวิ่งไล่จับกันเล่นเล่นวิ่งไล่จับกันเสร็จผมก็เลยแบบเดินย้อนกลับมาตามหลวงพี่ทีนี้สิ่งที่แปลกประหลาดก็ไม่ได้เชิงว่าแปลกหรอกผมก็เอะใจนิดนึงว่าโหผมเล่นนานจนคนในวัดเนี่ยเริ่มจะเดินทยอยออกจากวัดแล้วอะเพราะแต่ผมเอะใจอย่างตอนนั้นนะว่าอ้าวงานวัดที่นี่เขามีถึงแค่ตอนเย็นเหรอในความรู้สึกผมนะฟ้าไม่ได้เปลี่ยนสีเลยแต่ผมแค่รู้สึกว่าเรามานานแล้วและตอนที่เรามามันช่วงบ่ายคนกำลังเหมือนฟิลเดินออกจากวัดกันหลังวัดเนี่ยในบริเวณที่มันมีเจดีย์เล็กๆอ่ะในความคิดผมอ่ะมันตอนนั้นคือมันคือเจดีย์เล็กๆนะฮะมันคือเจดีย์เล็กๆที่จะบอกว่าไงอ่ะมันคือถ้าสมัยนี้เราเรียกว่าโกฏมีคนยืนอยู่นิ่งๆมีคนเดิน4-5-9หยุดมีคนเดินแล้วก็หมุนไปเดินกลับมาเขารู้สึกผมเขาไม่ได้เดินไปไหนนะเมื่อโตมาแล้วคิดออกว่าเขาไม่ได้เดินไปไหนเหมือนเขาเดินอยู่กับที่บริเวณนั้นหลวงพี่บอกว่าไม่ต้องไปทักใครนะเดินเข้าวัดตอนที่ผมกำลังจะเดินผ่านเขาบอกไม่ต้องไปทักใครนะเดินเข้าวัดความรู้สึกผมที่กําลังจะเดินเข้าวัดเนี่ยระหว่างที่กําลังจะผ่านซุ้มประตูวัดเนี่ยผมกําลังเดินสวนกับคุณยายท่านหนึ่งตัวอ้วนโหคุณยายแกดูแบบดูนิ่งมากมันเป็นความรู้สึกของคนคุณผู้ชมคุณฟังดูดีๆนะเขายืนแบบนี้นิ่งๆแบบนี้ไม่กระดุกกระดิกเลยผมก็เดินผ่านเขาแล้วก็มองเขาจนเอี้ยวผ่านไปอย่างเงี้ยหลวงพี่ก็บีบข้อมือวีกลัววีทักนะฮะบีบอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บในระหว่างที่บีบวีโดนเดินพ้นประตูเข้าวัดจากด้านหลังวัดเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผมตกใจมากคืองานวัดทั้งงานหายไปหมดแล้วไม่มีงานวัดนั้นอยู่แล้วงานวัดที่ผมโดนม้าเตะเข้าตรงเนี้ยไม่อยู่แล้วผมก็เลยเฮ้ยทำไมเขาเก็บงานเร็วจังอ่ะงานวัดที่นี่เขาจัดแค่นี้เหรอถ้าเป็นที่กรุงเทพเขาจะต้องมีแบบงานลากไปจนถึงหัวค่ำใช่ไหมผมก็เลยแบบโอ้หมดสนุกแล้วดิไม่ได้เล่นแล้วแล้วเราต้องวิ่งไปแล้วสงสัยพวกพี่น้องเราอะที่เล่นเล่นที่มาด้วยกันพวกพี่สาวผมพวกญาติญาติเดินกลับวัดโดนเดินกลับบ้านไปหมดแล้วมั้งอ่ะผมก็เลยโอเคสงสัยเขากลับบ้านกันหมดแล้วหลวงพี่ก็เดินจูงเรามาเรื่อยๆครับเดินจูง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 มาจนถึงบริเวณเกือบจะถึงประตูหน้าวัดนะฮะต้องบอกแบบนี้ว่า ทีเนี้ยผมก็เดินมองซ้ายมองขวาไม่เห็นอะไรครับก็รู้สึกว่าทำไมวันนี้วัดมันหน้าตาดูแปลกๆไปวัดมันดูเก่ากว่าปกติ มันดูเก่ากว่าตอนที่ผมมานะฮะผมก็เลยไม่อะไรเดินมองหลวงพี่ไปหลวงพี่ก็เดินมาส่งผมถึงหน้าวัดทีนี้จากบริบทที่หลวงพี่เนี่ยจับข้อมือวีเดินมาถึงหน้าวัดเปลี่ยนครับแกปล่อยมือวีแล้วแกก็เอามือมาจับที่ไหล่วีสองข้างแล้วก็ย่อตัวลงมาอยู่ในระดับใกล้ๆเรานะกึ่งๆเกือบจะย่อขาแล้วก็ก้งโค้งลงมาแล้วก็พูดกับเราว่าจากตรงเนี้ยเดินกลับบ้านไปอย่าแวะไหนนะเดินกลับบ้านอย่างเดียวห้ามแวะข้างทางเลยรู้เรื่องไหมเราก็บอกครับรู้เรื่องครับกลับบ้านถูกใช่ไหมกลับถูกครับอ่ะโอเคหลวงพี่ก็บอกไปลูกกลับบ้านผมก็หันหลังปึ๊บเราก็เห็นเป็นเส้นถนนยิงยาวปึ๊บไปทางบ้านเราซ้ายมือขวามือจากปกติที่มันจะมีพวกต้นมงต้นไม้ตอนนี้มันดูไม่มีต้นไม้ครับมันดูเป็นทางโล่งๆเป็นที่นาที่เหมือนเขาเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วแต่มีถนนเนี่ยที่วิ่งดิ่งเข้าไปหาบ้านยายเรานะเราก็เดินเดินเดินไปเสร็จปุ๊บเดินไปได้ไม่น่าจะเกิน29ผมก็เดินเหม่อๆเพลินๆ มองซ้ายมองขวาด้วยความรู้สึกที่มันยังสว่างอยู่อ่ะผมก็มองไปข้างหน้าสุดสายตาเลยของถนนความรู้สึกผมอ่ะมันค่อยๆเหมือน
มีใครสักคนหนึ่งอ่ะเปิดสปอตไลท์ครับจากมุมของสุดสายตาของถนนน่ะแล้วไอ้สปอตไลท์นั้นน่ะมันค่อยๆเหมือนไฟซีนอนน่ะวิ่งใส่เข้าลูกตาจนมันจ้าเป็นแสงไฟวิ่งเข้ามาในตาเรานะฮะทีนี้จากแสงไฟที่วิ่งเข้ามาในตาเราอ่ะมันทำให้เราอ่ะมองอะไรก็เบลอไปหมดจากความสว่างที่มันเกิดขึ้นภายในลูกตาเรามันกลายเป็นความเบลอเหมือนกล้องถ่ายภาพแล้วติดโบเก้ข้างหลังเป็นความฟุ้งฟุ้งฟิ้งฟิ้งเป็นดวงดวงค่อยค่อยชัด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 ขึ้นมาเป็นสีน้ำตาลเป็นสีนู่นสีนี่สีนั้นค่อยค่อยโผล่ค่อยค่อยคมภาพค่อยค่อยชัด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 เหมือนมองจากภาพที่เบลอจนกลับกลายมาเป็นภาพที่ชัดสรุปว่ากลายเป็นว่าเหมือนตัววีอ่ะเหมือนวีอ่ะครับนอนอยู่บนแคร่ไม้ครับแล้วก็มองเห็นชานเรือนตัวเองเห็นหลังคาที่เป็นหลังคาบ้านของคุณยายนะฮะแล้วก็มีคนเนี่ยนั่งรายล้อมเรามีค่อยๆเหมือนชัดขึ้นเริ่มได้ยินเสียงเราเริ่มรู้สึกว่ามีคนพูดถึงเราว่าตื่นแล้วตื่นแล้วมันตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นเต้นเสียงบริเวณนั้นตื่นเต้นครับก็เลยแบบเหมือนพยายามพยุงตัวเองขึ้นมาเราก็เบลอๆเหมือนคนเมายานอนหลับครับอ่ะพยุงตัวเองขึ้นมานั่งตั้งท่านั่งเสร็จปุ๊บเราก็เห็นแถวนั้นเขาจะเรียกว่าอะไรหมอธรรมหรือเปล่าใส่เสื้อหม้อห้อมครับเขาก็หยิบธูปที่ปักอยู่ตรงปลายเท้าเรานะหยิบขึ้นทั้งกำเลยแล้วเขาก็เดินลงบ้านไปเขาบอกเออดูมันซะเดี๋ยวลงไปจัดการให้จบพิธีเขาก็เอาธูปกำเนี้ยครับเดินลงจากบันไดชานเรือนไปปักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งหน้าบ้านเป็นต้นคูนนะฮะจำได้เลยตอนนั้นช่วงต้นคูนออกดอกเป็นสีเหลืองแล้วก็กำลังโรยเลยนะฮะในระหว่างนี้นะวีขออนุญาตนะฮะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะดูบริเวณหน้าจอวีเสริมไปด้วยนะฮะวีกำลังจะขึ้นแผนผังของบ้านให้ดูนะครับโอเคบริเวณบันไดเรือนนะฮะก็จะอยู่บริเวณหัวเนี่ยเนี่ยตรงเหนือหัวเห็นไหมฮะเหนือหัวของหัวกะโหลกนะฮะชานเรือนก็จะเป็นรูปตัว L ที่ต่อจากบันไดเรือนของวีเลยนะฮะบริเวณที่เป็นครัวนะฮะจะเห็นในส่วนของบานประตูตรงระดับนี้เห็นไหมฮะนี่คือบริเวณของห้องครัวแล้วก็ลึกเข้าไปบริเวณนี้เห็นมือวีไหมแถวๆนี้จะเป็นโซนของตัวภายในตัวเรือนบ้านคุณยายบริเวณเรือนยายวีเป็นแบบนี้ครับ วีจะบอกว่าพอวีตื่นขึ้นมาทุกคนก็ดูตื่นเต้นกับการตื่นของวีมากแต่วียังงงอยู่ว่าเมื่อกี้เดินอยู่บนถนนตอนนี้มานอนอยู่บนแค่ความสับสนเกิดขึ้นในหัววีมากเยอะมากแล้วก็ยังเบลอๆแต่ความรู้สึกตอนนั้นอะเรามองท้องฟ้าหูมันประมาณแบบ5 โมงเย็นได้แล้วอะครับ5โมงคือกำลังจะเตรียมมืดแล้วอะทีนี้มันก็เกิดการคุยกันของญาติพี่น้องเราฝ่ายคุณแม่เขาก็คืออุ้ยนี่ถ้ามันไม่กลับมาคืนนี้นะมันไม่ได้กลับแล้วนะเขามีลักษณะของเสียงที่พูดจากันแบบเนี้ยให้เราได้ยินเป็นที่เป็นสิ่งที่เรายินเรื่องญาติคุยกันนะทีนี้หมอธรรมอะวีก็ไม่ได้ลงไปนะฮะแต่สังเกตได้ที่ข้อมือวีเนี่ยมีเหมือนสายสินน่ะผูกไว้ทั้งสองข้างเลยนะฮะเหมือนลักษณะแบบเต็มข้อมือเลยอย่างนี้เลยอ่ะเหมือนถ้าใครเคยผ่านประสบการณ์การรับน้องในมหาลัยลักษณะเดียวกันเลยคือข้อมือเนี่ยเต็มเลยนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นวิธีเหมือนเอาญาติทุกคนน่ะมาเรียกขวัญ นะครับมาร่วมแรงส่งจิตไปเรียกขวัญเรากลับมาที่ล่างนะฮะหมอธรรมบอกว่าถ้าผ่านพิธีวันนี้ไปพ้นพระอาทิตย์ตกดินจนเรียบร้อยจนเป็นพระจันทร์ขึ้นแล้วอะต่อให้ตามยังไงวีก็ไม่กลับนะฮะก็คือเหมือนดวงจิตหลุดไปแล้วมันแปลกตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมเราเกิดอุบัติเหตุแบบนั้นทำไมทางบ้านเราไม่ส่งเราไปโรงพยาบาลทำไมทางบ้านเราเนี่ยส่งให้เรามาอยู่ที่บ้านแล้วก็เอาหมอธรรมมาจัดการพิธีผมคิดว่าน่าจะเป็นความเชื่อของคนผู้เฒ่าผู้แก่แถวนั้นนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้เขามองออกว่ามันน่าจะไปที่ไหนถึงจะทำให้ไอเนี่ยรอดนะก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามที่วีเล่ามาตั้งแต่ต้นทีนี้ด้วยว่าผ
ู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านคุยกันเราไม่รู้หรอกว่าเขาคุยอะไรกันแต่ทีเนี้ยมันมีเมสเซจหนึ่งคุณลุงอ่ะมาคุยกับเราว่าโอ้กว่าจะกลับเนี่ยมันผ่านไป1 คืนแล้วนะคือครบรอบ24 ชั่วโมงพอดีเป๊ะเป๊ะเลยตอนที่วีพงกหัวขึ้นมาอีกนิดเดียวพ้น24 ชั่วโมงแล้วครับวีก็เลยเอ้าเรานอนไป1 วันเต็มเหรอลองคิดสภาพเด็กที่แบบนอนมาเต็มอิ่ม1 วันอะเอนเนอร์จีมันจะเต็มตัวขนาดไหนในการที่แบบลุกขึ้นมาพร้อมเล่นแต่มันแปลกอย่างหนึ่งในวันที่เราไปเล่นกับเพื่อนเราไม่รู้สึกเจ็บเลยแต่วันเนี้ยผมไม่มีกระจกนะฮะที่บ้านวันนั้นไม่มีกระจกแต่รู้สึกได้ว่าคอฝั่งเนี้ยตรงบริเวณหลังกกหูเราบริเวณเนี้ยตรงเนี้ยช่วงเนี้ยหูบวมเหมือนมีการแบบเอาน้ําเกลือมาฉีดให้มันบวมเป่งเอาเนี้ยบวมมากแล้วก็เขียวช้ำเป็นห้อเลือดสีแดงสีม่วงสีดำผสมกันแล้วก็เจ็บคอปวดคอทีนี้ปวดฉี่นะฮะเรารู้ว่าห้องน้ำเนี่ยถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสังเกตในตัวแผนผังของบ้านวีที่อยู่ตรงเนี้ยของบ้านคุณยายเนี่ยบริเวณที่ตรงกับบันไดเรือนตรงเนี้ยจนสุดฝั่งอีกฝั่งนึงที่มีประตูบานที่เปิดอยู่อ่ะด้านหลังบริเวณนั้นน่ะจะมีห้องน้ำอยู่นอกตัวเรือนนะฮะนะในสมัยก่อนผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรเรียกเวทอะไรสักอย่างนั่นแหละมั้งฮะก็มีตรงนั้นเป็นบริเวณของเวทห้องน้ํานะฮะก็ทีนี้เอาไงล่ะเออเจ็บก็ต้องไปก็ปวดฉี่อ่ะไม่ได้ฉี่เลยอ่ะแล้วก็ประคองคอนะเดินลงบันไดก้าวทีละก้าวพอก้าวลงไปก็เจ็บก้าวลงไปก็เจ็บ1ก้าวเจ็บที1ก้าวเจ็บทีจนแบบเดินไปอ่ะกําลังจะผ่านบริเวณของเขาเรียกว่าไงอ่ะบริเวณต้นไม้เนี่ยที่คุณปู่ทำเนี่ยหมอทำเนี่ยปักไอเนี้ยปักธูปไว้วีก็เห็นอ่ะมีสารเจ้าที่หรือสารอะไรสักอย่างอ่ะเป็นเหมือนสารฟิลในณสมัยเนี้ยมันเหมือนฟิลสารเพียงตาครับมันเหมือนสารเพียงตาแบบไม้แก่ๆไม้สีไม้แก่ๆนะฮะเสร็จปุ๊บผมก็เห็นแล้วเออไม่มีอะไรอ่ะก็คงแบบเป็นเจ้าที่เจ้าทางแถวนี้เรียกมาช่วยเราแหละนะฮะพอผมเดินลัดไปทางหลังบ้านนะฮะเดินตรงอ้อมไปทางหลังบ้านเสร็จปุ๊บก็เข้าห้องน้ำจนเสร็จเดินกลับมาสิ่งที่ผมเห็นคือผมเห็นเพื่อนๆผมอ่ะยืนโบกไม้โบกมือครับกระโดดโลดเต้นอยู่บริเวณแบบสุดเกือบสุดตาผมเหมือนกันนะไกลอยู่จากเราเนี่ยประมาณแบบ300เมตร500เมตรมันจะเป็นแบบชายป่านะฮะนะฮะมันจะเป็นบริเวณชายป่าทีนี้ผมก็เลยเฮ้ยจำได้ครับนี่เพื่อนๆเราที่เราไปเที่ยวด้วยกันน่ะเราก็แบบโบกมือแล้วก็ชี้เนี่ยบ้านเราเอามือข้างประคองหูด้วยเนี่ยบ้านเราอยู่นี่เออเสร็จปุ๊บเราก็ได้ยินเสียงแอมครับ แล้วก็มีคุณตาคนหนึ่งไม่รู้ตาไหมเหมือนฟิลลุงตาแต่งตัวมอซอเลยครับเป็นเหมือนชาวบ้านอะชาวบ้านทำนงทำนาแถวนั้นนะครับก็นั่งจับขวดเหล้าขาวอย่างเงี้ยแล้วก็กระดิกขวดเหล้าขาวอยู่นะฮะเหมือนแอมเสร็จปุ๊บแล้วก็ยกเหล้าขาวกินเราก็ไม่สนใจอะเราไม่รู้จักเขาเป็นใครวะอยู่ดีๆก็มาแอมใส่เราไม่รู้จักเลยเพราะไม่ใช่คนในบ้านเราด้วยถ้าเป็นคนในบ้านเราพอจำได้นะฮะเราก็ยังแบบเหมือนแบบพยายามจะกลับไปสื่อสารกับเพื่อนน่ะในขณะที่เรากำลังจะพลิกตัวกลับมาสื่อสารกับเพื่อนน่ะเขาพูดว่าขึ้นเรือนไปเสียงดุเลยนะเสียงดุใส่เราเลยนะครับปุ๊บเราก็อุ๊ยสะดุ้งทีนึงแต่เราอ่ะรู้สึกว่าเป็นใครอ่ะไม่รู้จักอยู่ดีๆก็มาสั่งเราก็ยังปิดตรงเนี้ยแล้วเราก็กำลังตัดสินใจว่าระหว่างจะหันไปคุยกับเพื่อนกับระหว่างจะกลัวตาแก่นั่งกินเหล้าตรงเนี้ยเราควรจะยังไงดีอ่ะผมไม่กลัวเพราะว่าคนในบ้านผมก็อยู่ข้างบนนึกออกไหมฮะเสร็จปุ๊บผมกำลังพลิกเข้ามาอย่างเงี้ยปึ๊บกำลังจะกลับไปหันไปสื่อสารกับเพื่อนต่อมันมีลักษณะของมือครับมาสะกิดไหล่ผมอย่างเงี้ยเป็นน้ำหนักการตีไหล่เลยนะครับผมก็กำลังจะหันไปแบบอะไรอ่ะอย่างเงี้ยเออปุ๊บแบบหันปั๊บปุ๊บไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับวีตรงนั้นเลย
วียืนอยู่เปล่าๆคนเดียวแล้วก็มีต้นไม้ต้นหนึ่งกับขวดเหล้าที่วางอยู่ข้างต้นไม้ในขณะที่มือมันตีเราแค่เนี้ยผมว่าหันมายังไงก็ต้องเห็นทีเนี้ยผมก็กลัวสิกลัวแล้วครับตอนนี้ทีนี้กลัวผมก็เลยวิ่งเข้าเรือนบ้านเลยขึ้นเรือนบ้านนะฮะขึ้นทางบันไดเรือนที่อยู่ด้านหน้าที่มีโอ่งอยู่หนึ่งใบถ้าทุกคนสังเกตนะฮะก็จะเห็นนะฮะก็เดินขึ้นเรือนบ้านนะฮะกลับมาแล้วก็ยังชะเง้อดูอยู่ว่ามีไหมทีเนี้ยมันมาคิดได้ครับว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่คุณยายคุณย่าผมเนี่ยน่าจะเป็นคุณยายเนี่ยเอาไว้ตรงนั้นเพื่อให้แบบเฝ้าที่นาหรืออะไรสักอย่างแหละผมไม่รู้นะเขาเรียกว่าอะไรทีเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่าผมเนี่ยกลัวแล้วเขาพยายามสื่อสารให้ผมอ่ะเดินกลับขึ้นเรือนนะฮะแต่ทีเนี้ยกลายเป็นว่าผมไม่เชื่อเขาก็เลยมาทําให้ผมเนี่ยน่าจะเกิดภาวะของความกลัวนะฮะนะฮะก็เลยมีภาวะของความกลัวเกิดขึ้นเราก็เลยตัดสินใจเดินกลับขึ้นเรือนและนี่นะฮะก็เป็นต้องบอกแบบนี้ว่าน่าจะเป็น EP 1ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story